นินนอค่ะก็ขอกราบโมทนาบุญกับพระคุณเจ้าคณะแม่ชีคณะเจ้าหน้าที่พี่อาสาแล้วก็ศรัทธาญาติโยมทุกๆท่านนะคะเห็นไหมคะขณะที่พระพุทธองค์เนี่ยไปเกิดเป็นนกอ่ะแต่ด้วยบุญวาสนาที่สั่งสมมามากจึงทำให้มีสติและระลึกนึกถึงคุณของศีลสัจจะอธิษฐานบารมีนับตั้งแต่ในครั้งกันนั้นณที่บริเวณนั้นห่างไปรัศมีไม่เคยมีไฟป่าเข้าถึงเลยแต่สิ่งหนึ่งที่แม่ปลื้มปิติและก็ศรัทธามากขึ้นก็ตรงที่ว่าไฟเอ๋ยจงห่างไกลเสียเถิดอย่าได้ทำร้ายเราและสัตว์ทั้งหลายเลยดูสิลูกท่านไม่ได้อธิษฐานแค่ตัวเองนะแต่ท่านอธิษฐานเผื่อแผ่ไปถึงสัตว์ทั้งหลายด้วยเพราะใต้พื้นของหญ้าก็ต้องมีมดมีไส้เดือนมีแมลงที่อยู่ใต้ดินรวมทั้งบนพื้นที่มีหญ้าแล้วแต่มันก็ยังมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เราไม่สามารถจะรู้ได้เพราะนั้นใจของท่านเนี่ยแม้ว่าเศษเสี้ยวของชาติหนึ่งจะไปเกิดเป็นนกแต่ด้วยกุศลที่สั่งสมมาจึงทำให้ท่านมีสติพอที่จะนึกถึงกุศลที่ตนได้กระทำไว้แล้วและยังช่วยคุ้มครองตนเองรวมทั้งสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ด้วยถามว่าเหตุอันใดทำไมพระองค์ถึงพาหมู่สงฆ์ไปณป่าแห่งนั้นพระองค์จะไม่รู้ทีเดียวเชียวหรือว่าจะมีไฟป่าระดับพระพุทธองค์ย่อมรู้อยู่แล้วแต่เป็นเพราะพระพุทธองค์นั้นต้องมองเหตุแล้วว่าหมู่สงฆ์กลุ่มนี้จะต้องได้อะไรดีๆถึงพาไปณที่แห่งนั้นสองให้เห็นความมหัศจรรย์ของศีลสัจจะอธิษฐานบารมีจึงเป็นเหตุให้พระองค์เลือกที่จะพาไปตรงนั้นและให้หมู่สงฆ์ได้เห็นถึงไฟป่าที่กำลังลามเข้ามาแต่ทำไมพอถึงรัศมีที่จะเข้าลามเข้ามาอีกก็กลับไม่ลามนั่นก็เป็นเพราะพระพุทธองค์มีเหตุผลฉันใดแม่ก็เชื่อว่าเราทุกคนมีเหตุผลเฉพาะตัวด้วยกันทุกคนเพียงแต่เหตุผลที่เราคิดตัดสินใจมันอาจจะถูกใจเราแต่ไม่ถูกใจเพื่อนจริงไหมคือเหตุผลที่เราเลือกคิดพูดทำถูกใจเราแต่ไม่ถูกใจเพื่อนแล้วเราจะทำยังไงธรรมของพระพุทธองค์กล่าวว่าการมีเมตตาคือให้อภัยมีความกรุณาปรารถนาดีที่เราแผ่เมตตาเนี่ยคือการเจริญกรุณาปรารถนาดีต่อผู้อื่นมุทิตายกย่องให้เกียรติความดีของผู้อื่นแต่ถ้าเราเห็นว่ามีเมตตามีกรุณาที่อยากจะเกื้อกูลแต่ถ้าทำไม่ได้ต้องมีอุเบกขาถ้าไม่มีอุเบกขาเราก็อาจจะเตี้ยอุ้มค้อมพระพุทธองค์ถึงทรงกล่าวว่าคือเทวดายังไม่มีอุเบกขานะเพราะถ้ามีอุเบกขาก็จะไม่ใช่เทวดาจะได้ไปสู่พรหมโลกเหตุนี้การเจริญอุเบกขามันจึงยากงั้นการเจริญอุเบกขานั้นถ้าคนไม่เข้าใจคิดว่าการปล่อยวางไม่สนใจไม่ใยดี
ม่ได้คิดที่จะกรุณาเกื้อกูลไม่ได้มีความมุทิตายกย่องความดีคืออุเบกขาแบบโทสะอ่ะลูกเคยเป็นไหมมันสุดๆแล้วช่างหัวมันแล้วก็คิดว่าเนี่ยอุเบกขาไม่ใช่นะลูกอุเบกขาของพระพรหมเนี่ยท่านมีเมตตานะเมตตาคือท่านให้อภัยไม่ใส่ใจอดีตที่ผิดพลาดท่านก็หวังดีปรารถนาดีนะและท่านก็ต้องมองเห็นความดีของเราท่านก็ยกย่องแต่สุดท้ายแล้วการที่ท่านจะอุเบกขาได้นั่นหมายความว่ามันช่วยไม่ได้แล้วจริงๆมันช่วยไม่ได้แล้วจริงๆถ้าเปรียบอุปมาก็เหมือนกับเขาไปฆ่าคนตายมันเป็นคดีอาญามันไม่ใช่คดีแพ่งถ้าเป็นคดีแพ่งเรายังพอที่จะเอาทรัพย์มาไปประกันตัวได้ใช่ไหมแต่คดีอาญาที่บางคดีเนี่ยเขาก็ให้ประกันตัวถ้าเขาเชื่อว่ามั่นใจว่าไม่หนีแต่เขามองว่าถ้าให้ประกันตัวแล้วมันหนีต่อให้เป็นคดีแพ่งเขาก็ไม่ให้ประกันตัวฉันใดบางครั้งพ่อแม่ช่วยลูกไม่ได้จริงๆก็ต้องกลับมารักษาใจตัวเองให้ดีคือปล่อยวางปล่อยวางในที่นี้คือรักษาใจตัวเองให้ดีอย่าขุ่นมัวเศร้าหมองกับสิ่งที่เราช่วยลูกไม่ได้จริงๆเพราะก่อนเขาจะมาเป็นลูกเราเป็นลูกศิษย์เราเป็นคนที่เรารักคือเขาทำกรรมอะไรมาบ้างเราก็ไม่รู้ไปเสียทุกเรื่องนั้นถ้ามันเกินกำลังที่เราจะช่วยได้สิ่งที่จะไม่ให้เขามีบาปมีกรรมกับเรามากขึ้นคือเราต้องปล่อยเขาไปตามกรรมแล้วกลับมารักษาใจเราให้ดีอย่าขุ่นมัวเศร้าหมองไม่อย่างนั้นเขาก็จะมีบาปกรรมในการที่จะทำให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องเป็นทุกข์เพราะเขาคือเขาสร้างกรรมใหม่โดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันรักเขาอย่าให้เขามีบาปมีกรรมมากก็อย่าทุกข์ไปกับเขาคืออย่าทุกข์ไปกับทุกข์ของเขาเพราะที่จริงแล้วเราไม่สามารถหายใจแทนกันได้ฉันใดเราก็กินข้าวแทนเขาไม่ได้ทุกเราก็ทุกไปกับเขาไม่ได้เพราะทางใครทางมันหมายความว่าเขาก็เลือกทางของเขามาแล้วแต่ในเมื่อเราขวางไม่ได้เราก็ต้องกลับมารักษาใจเราให้ดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็คิดดีกับเขาคือให้อภัยปรารถนาดีก็แผ่เมตตาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้เธอคิดดีคิดได้ถ้าคิดไม่ได้ก็สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมคือมันต้องกลับมารักษาใจเพื่อไม่ให้เขามีเวรมีกรรมในการที่ทำให้พ่อแม่เศร้าหมองเขาก็สร้างกรรมใหม่หากเรารักเขาจริงไม่อยากให้เขามีบาปมีกรรมก็ต้องตัดใจที่จะไม่ทุกข์และกังวลไปกับเขาเขาก็จะไม่ต้องมีกรรมตัวนี้นี่คือมีปัญญาเพราะนั้นวันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ที่แม่ให้ดูนกที่พระพุทธองค์ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่พระองค์ก็ยังมีสติและนอกจากที่จะช่วยตัวเองโดยเบิกบุญอธิษฐานคุ้มครองตัวเองก็ยังคุ้มครองสัตว์ทั้งหลายอีกด้วยตรงนี้แหละที่แม่ฟังแล้วก็ดีจังเลยนะพระองค์นี้มีเมตตาเหลือเกินไม่ใช่ห่วงแค่เฉพาะตัวเองเพราะคงมันคนน่ะคนบางคนไม่เคยดูโทษของตัวเองเลยทุกคนรอบด้านไม่ดีไปหมดเพราะไม่ได้ดั่งใจคิดแต่ว่าคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีไม่ได้ดูตัวเองเลยถ้าตัวเองดีจริงอ่ะจะมาเกิดทำไมไม่ต้องเกิดแล้วแต่เหตุที่ยังต้องเกิดเพราะอะไรก็เพราะมันยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ความหลงทำให้เราต้องมาเกิดแต่เกิดแล้วทำอย่างไรที่จะทำให้เรานั้นทวนกระแสอาสวะกิเลสที่นอนเนื่อง
ให้ได้มากที่สุดสัญญาเก่าคือการระลึกได้เมื่อเรามีสมาธิขั้นปฐมฌานการระลึกชาติได้ระลึกกฎแห่งกรรมได้มันมีสองสเต็ปคือการที่ระลึกชาติได้แล้วเข้าไปเห็นบุพกรรมที่เคยทำไว้และใจมันยอมรับอันนั้นก็คาบเกี่ยวระหว่างญาณ3กับญาณ4เพราะว่ามันเห็นกฎแห่งกรรมที่ตัวเองทำคือใจมันยอมรับอันนั้นโอเคอยู่ในญาณที่4ขึ้นไปแต่ถ้าหากว่ามันระลึกชาติได้เห็นคนนั้นเป็นคู่เราคนนี้เป็นคนที่เรารักคนโน้นเป็นคนที่เราเกลียดแล้วก็ผูกเพิ่มขึ้นคือรักก็รักมากกว่าเดิมเกลียดก็เกลียดหนักกว่าเดิมอันนี้เขาเรียกว่าถูกมารลวงเพราะแทนที่จะได้อย่างเช่นเคยเกลียดเขาแทนที่จะมีเมตตาให้เขากลับไปเกลียดมากกว่าเดิมมันก็คือการผูกเวรหนักกว่าเดิมใช่ไหมลูกเช่นอย่างกับคนที่เราเคยรักโอเครักแล้วทำไงก็แผ่เมตตาให้เขาสิเจริญกรุณาปรารถนาดีกับเขาขอให้เขามีดวงตาเห็นธรรมขอให้เขาเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปจากนั้นก็ขึ้นอุเบกขาคือเมตตาให้ขึ้นอุเบกขากรุณาก็ต้องมีอุเบกขามุทิตาก็ต้องมีอุเบกขาเพราะถ้าไม่อย่างนั้นจิตมันจะไปชุ่มแช่อยู่กับแค่ความคิดจิตย้ำทำย้ำคิดมันก็เข้านิโรธไม่ได้เพราะมันอยู่กับอุปทานอุปทานพาให้เรามีชีวิตอยู่อย่างขมขื่นเดียวดายเพราะมันปิดคลื่นความรักความหวังดีกับคนรอบด้านไปหมดเลยมันขังตัวเองอยู่กับความคิดอย่างเดียวซึ่งพระพุทธองค์บอกว่าเปรตก็เป็นเช่นนี้คือเปรตเนี่ยจะเศร้าหมองอยู่กับอดีตที่ตัวเองเสียใจผิดหวังต่อแต่ก็กลับมาที่เปรตพระเจ้าพิมพิสารเมื่อคืนนี้ไม่จบแต่ตอนนี้จะมาพากันให้จบหลักหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสู้กับนิวรณ์ทั้ง5คือพยามารและเข้าไปตัดความผูกพันความยึดมั่นถือมั่นกับบิดาแล้วก็มารดาก็ดีตัดใจจากพระนางพิมพาหรือพระนางยโสธราก็ดีตัดใจจากพระราหุลก็ดีพระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์แต่ด้วยบุญบารมีที่สั่งสมมานั้นปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจึงต้องเกิดมากกว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า2เท่าคือการเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันเป็นบารมีแค่10ทัศก็สำเร็จได้แต่ถ้าจะเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าต้องบรรเพ็ญบารมี20ทัศและถ้าจะไปเป็นพระพุทธเจ้าล่ะต้องบรรเพ็ญ30ทัศเพราะนั้นการที่พระองค์ได้บรรเพ็ญบารมีมาถึง30ทัศพระพุทธองค์จึงได้มีบารมีที่จะโปรดบริวารที่ภูมิธรรมพอจะบรรลุธรรมได้เช่นพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5หลังจากที่พระองค์ได้บรรลุธรรมแล้วพระองค์ก็ทรงรู้สึกต้อแต้ปางลำพึงคือวันศุกร์ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะลูกนะพระวันศุกร์คือพระปางลำพึงพระองค์ทรงลำพึงในใจว่าธรรมนี้มันไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ง่ายถ้าไม่ได้พิจารณาคือพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเหตุของการที่มาเกิดเนี่ยย้อนไปที่ปฏิจจสมุปบาทนั้นบทสวดตอนเช้าเย็นที่นี่ให้สวดเนี่ยก็เพื่อให้ลูกอ่ะสาธยายธรรมที่พระพุทธองค์สาธยายไว้สอนสาวกไว้สำเร็จเป็นพระอรหันต์กันมากมายพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในการเข้าไปเห็นปฏิจจสมุปบาทขยายออกมาก็เห็นอริยสัจ4คือเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเมื่อพระองค์เข้าใจเรื่องอริยสัจ4แล้วพระองค์ก็เข้าไปพิจารณาย่อยลงไปก็คือปฏิจจสมุปบาท
เพราะสิ่งนี้มีจึงมีสิ่งนี้ถ้าเราไม่มีขันธ์ 5มันก็ไม่มีเวทนาขันธ์คือสังขารแต่มันก็ยังมีเวทนาทางใจคือสุขทุกข์เฉยๆเทวดาพรหมยังมีอยู่มนุษย์หนักหน่อยเพราะมันมีสังขารด้วยจึงมีทั้งเวทนากายและเวทนาใจเพราะนั้นเมื่อพระองค์ทรงเห็นเหตุแห่งทุกข์และเข้าไประงับดับทุกข์ได้ก็เข้านิโรธจิตจึงเป็นอิสระจากเครื่องร้อยลัดทั้งปวงเมื่อพระองค์ทรงเห็นอย่างนี้ก็นึกลำพึงในใจว่ามันยากถ้าจะให้ผู้อื่นเข้าใจจนรู้สึกเกิดความท้อนะพระองค์เกิดความท้อก็ร้อนถึงเทวดาอีกแหละต้องมาเนรมิตให้เห็นดอกบัวดอกบัวที่สมบูรณ์แล้วโผล่พ้นน้ำแล้วแต่ยังไม่บานคือผู้ที่มีบุญญาธิการสั่งสมบารมีมามากแล้วแค่รอดวงตะวันโผล่ขึ้นให้แสงดอกบัวก็พร้อมบานฉันใดคือผู้ที่ได้ฟังธรรมและสำเร็จเป็นพระอรหันต์คือผู้บุคคลท่านเหล่านี้คือผู้ที่มีบุญบารมีมากแล้วแค่ฟังธรรมครั้งเดียวก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยแต่ผู้ที่มีบุญบารมีปานกลางก็คือดอกบัวที่กำลังจะโผล่พ้นน้ำสู้กับแสงแดดสายลมข้างบนพร้อมทั้งก็สู้กับข้างล่างคือกุ้งปลาปูหอยที่มันพยายามจะกัดจะตอดให้ดอกบัวขาดไงใช่ไหมพยายามที่จะพุ่งตัวเองขึ้นมาให้พ้นน้ำแม่คิดว่าถ้าเปรียบเหมือนพวกเราก็น่าจะอยู่เหล่าที่สองนะคือพยายามอยู่นะใช่ไหมพยายามจะสู้กับนิวรณ์นะพยายามจะสู้กับสัญญาเก่าที่เราก็ยังกระดึบกระดึบนะเผลอมันก็ยังจะไหลไปนะเออเนี่ยก็พยายามสู้กันอยู่ใช่ไหมก็ต้องอาศัยพยายามปลุกศรัทธาในการฟังธรรมอยู่เนืองๆคือการปลุกศรัทธาของเราเป็นระยะระยะสองมีวิริยะความเพียรในการภาวนาให้มากเพราะการภาวนามากพอมันทำให้ใจเรามีศีลสำรวมศีลสำรวมมันจะไม่จับจ้วงล่วงเกินใครเลยไม่ว่าเขาจะทำดีหรือไม่ดีจิตมันก็ไม่ล่วงเกินแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยระหว่างที่เราถูกบีบคั้นในการที่จะให้เราคิดโต้ตอบเขาอะเหมือนเขาทำไม่ดีกับเราแล้วเราจะต้องควบคุมใจเราที่จะไม่คิดร้ายกับเขาอะอันนี้แหละแม่วิเคราะห์ว่าเราน่าจะอยู่ในบัวเหล่าที่สองเนี่ยคืออยู่ระหว่างการทำศีลให้บริสุทธิ์อยู่ถ้าเราทำได้ทุกครั้งที่เราเอาชนะใจเราได้มันก็เข้านิโรธได้จิตมันก็อิสระเป็นอนัตตาและบัวเหล่าที่สามคืออยู่ในโคนตมคัมภีร์นี้มีสองสเต็ปเขาก็ยังถกกันอยู่ว่าพระพุทธเจ้าอ่ะสอนแค่บัวสามเหล่าแต่อีกฝ่ายก็บอกว่าบัวสี่เหล่าเอาเป็นว่าจะสามเหล่าหรือสี่เหล่าก็เหล่าที่หนึ่งคือโผล่พ้นน้ำแล้วฟังธรรมก็บรรลุธรรมเหล่าที่สองคือสะเทินน้ำสะเทินบกอยู่ระหว่างการต่อสู้กับกุ้งปลาปูหอยข้างล่างคือใต้น้ำแล้วก็ต้องพยายามจะให้กรีบของเราแข็งแรงเพื่อโผล่ขึ้นมาแล้วมันจะต้องโดนสายลมแสงแดดที่จะแผดเผากรีบนะฮะเช่นเดียวกันกับไอ้เหล่าสุดท้ายก็คืออยู่ในโคนตมถึงแม้ว่าจะมีศรัทธาแต่ไม่มีความเพียรในการเจริญภาวนาก็จะตกเป็นทาสของกุ้งปลาปูหอยคอยตอดกัดศรัทธาให้ขาดไปถ้าเขาเป็นดอกบัวจริงก็คือถ้าเขามีหัวใจในการที่จะเป็นพระอริยเจ้าในวันหน้าจริง
ถึงแม้ว่าดอกบัวจะถูกตัดขาดไปแต่รากเขายังอยู่สักวันหนึ่งเขาก็ต้องโผล่พ้นน้ำเพียงแต่เมื่อไหร่ก็ไปอีกเรื่องหนึ่งดอกบัวโดยธรรมชาติไม่ใส่ปุ๋ยเลี้ยงตามธรรมชาติมันก็อาจจะดอกใหญ่บ้างเล็กบ้างแต่ดอกบัวที่ใส่ปุ๋ยให้ปุ๋ยดีดอกมันก็จะใหญ่นะเหมือนดอกบัวที่นี่สมัยก่อนปลูกไม่เป็นแล้วก็สองก็ปลูกบัวที่บัวผันแบบปลูกกี่รุ่นก็โดนหอยกัดตายหมายความว่าหอยอ่ะมันกัดใบเราสู้ไม่ไหวแม่เปลี่ยนบัวข้างหน้าเนี่ยเปลี่ยนมา2 รุ่นแล้วนี่รุ่นที่3ทดลองปลูกดูค่าทางจะเข้าท่าเลยขยายเต็มสระเลยเมื่อวานไปขยายข้างหน้าอีกพูดถึงอะไรๆมันก็ไม่แน่นอนทุกสิ่งมันไม่เที่ยงบางอย่างมันเกินวิสัยที่เราจะควบคุมสถานการณ์ได้เหมือนฤดูกาลมันก็ยังแปรปรวนเปลี่ยนแปลงขนาดหนาวมาแล้วฝนยังตกได้เมื่อคืนใครได้ยินเสียงฝนตกบ้างแสดงว่ามีสติพอสมควรเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยหลับลึกก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีหรอกแต่ว่ามันหลับลึกก็เย็นสบายดีนะเพียงแต่ว่าวัตถุประสงค์ให้ท่านได้เห็นอะไรก็ให้พิจารณาได้ยินอะไรถ้าใจมันขุ่นมัวก็รีบภาวนาทีๆปิดคลื่นอย่าไปรับเพราะถ้าเรารับแล้วมันทำให้ใจเราขุ่นมัวรับทำไมอ่ะถ้ารับแล้วเราเองก็เกิดบาปอกุศลน่ะคนที่ทุกข์ก็คือเรานะใช่ไหมสองเวลาที่เราถูกบีบคั้นให้คิดร้ายกับผู้อื่นเราต้องตั้งสตินะว่าจิตเราเนี่ยมันยังไม่มีศีลเพราะถ้ามีศีลมันจะไม่คิดร้ายกับใครเลยโดยเฉพาะพระโสดาบันผลเนี่ยจะไม่จับจ้วงล่วงไกลล่วงเกินใครเลยแม้เขาจะทำร้ายเขาจะฆ่าเหมือนพระนางสามาวดีพร้อมบริวาร500 นางถูกไฟเผาพระนางมีสติตะโกนบอกเพื่อนๆทั้งหลายว่าจงตั้งสติและเจริญเมตตาเถิดขณะที่ไฟกำลังลุกโหมเพื่อนๆที่ได้พระโสดาบันแล้วก็เข้าสมาธิเข้าฌานให้อภัยทานกับผู้ที่ทำลายจนสิ้นอายุไขคือถูกไฟคอกตายหมดเลยพระนางสามาวดีก็ขึ้นพรหมโลกบางท่านก็สำเร็จเป็นพระอนาคามีในขณะที่ถูกไฟคอกนะบางท่านก็ได้สกิทาคามีบางก็ได้โสดาบันผลขั้นแก่พระพุทธองค์พยากรณ์ไว้แบบนั้นย้อนกลับมาที่หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วได้เห็นบัวนิมิตของเทวดามาบอกพระองค์ก็เลยมีกำลังใจและพระองค์ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานเพ่งไปว่าในแต่ละวันเนี่ยพระองค์จะไปโปรดเฉพาะบัวที่โผล่พ้นน้ำช่วงแรกๆนะพระองค์เลือกเอาระดับปัญญาก่อนจนกระทั่งไปถึงพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เมื่อพระปัญญาโกฏัญญะได้ฟังธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์คือหมายความว่าวันแรกเนี่ยได้เป็นพระโสดาบันก่อนคือมีดวงตาเห็นธรรมคำที่พระพุทธองค์ทรงถามปัญจวัคคีย์ทั้ง5คือดูก่อนเธอทั้งหลายกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเที่ยงหรือไม่เที่ยงใจนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงอัญญาโกฏัญญะรู้แล้วหนอได้ตั้งมั่นเป็นพระโสดาบันแล้ววันที่2พระพุทธเจ้าไปโปรดอีกถ
ทำอันเดียวกันนะแต่พระอัญญาโกฏัญญะก้าวขึ้นถึงสกิทาคามีอีก4องค์เนี่ยก็มีองค์ที่4เนี่ยได้มีดวงตาเห็นธรรมคือได้เป็นพระโสดาบันแม่จำชื่อเรียงลำดับไม่ได้แต่แม่จำองค์แรกได้คือพระอัญญาโกฏัญญะแต่อีก4องค์เนี่ยจำชื่อคือมันเรียงลำดับไม่ได้เลยไม่ขอกล่าวเพราะจะทำให้ศีลด่างพร้อยโดยใช่เหตุสรุปพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรม5วันนะวันแรกได้พระอัญญาโกฏัญญะมีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันวันที่2ก็ได้สาวกอีกองค์หนึ่งเป็นพระโสดาบันแต่พระอัญญาโกฏัญญะได้สกิทาคามีวันที่3พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอีกก็มีพระโสดาบันอีกองค์หนึ่งเกิดขึ้นมาแต่พระอัญญาโกฏัญญะได้อนาคามีและพระพุทธเจ้าแสดงธรรมวันที่4องค์ที่4ได้โสดาบันพระอัญญาโกฏัญญะสำเร็จเป็นพระอรหันต์สรุปถามว่าอีก4องค์ทำไมทยอยขึ้นมาเพราะอินทรีย์ยังไม่แก่กล้ามากพอแต่ทำความเพียรจึงขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาจนทั้ง5เนี่ยได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้ง5แล้วพระพุทธเจ้าจึงดูก่อนเธอทั้งหลายจงไปใน4ทิศก็คืออย่าไปด้วยกันให้ต่างคนต่างไปเพื่อเผยแผ่ธรรมที่เธอรู้เถิดจนมาถึงวันนี้พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นั้นไม่เคยเสื่อมเพราะมันเป็นของคู่โลกแต่คนที่มีปัญญาเท่านั้นจะพิจารณาได้แต่หลักๆพระพุทธองค์กล่าวว่าผู้เจริญสติปัฏฐาน4ไม่เกิน7วัน7เดือน7ปีต้องบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งต้องเป็นสติปัฏฐาน4นะลูกและหลักสติปัฏฐาน4มีอะไรอันดับ1ให้ดูกายนั้นการที่เราดูพองดูยุบเนี่ยมันก็ดูกายคือดูรูปในขณะเดียวกันดูรูปก็จะเห็นเวทนาเวทนาคือความรู้สึกว่ากายเนี่ยมันเจ็บมันปวดมันตึงมันร้อนมันแข็งนี่เรียกว่าเห็นกายในกายงั้นเวลาที่ลูกนั่งเนี่ยมันอึดอัดเห็นกายในกายแต่เห็นธาตุลมเด่นถ้านั่งแล้วมันปวดมันล้าไปหมดเลยเนี่ยลมเด่นก็เห็นกายในกายเหมือนกันแต่เขาไปเห็นธาตุลมที่มันเด่นแต่บางคนเนี่ยนอกจากอาการมันเหงื่อมันออกเยอะมากก่อนเหงื่อจะออกเนี่ยมันต้องมีธาตุไฟปรากฏก่อนเพราะธาตุไฟมันเข้าไปเผาผลาญระบบเช่นอาหารมันไปย่อยถ้าหากคนท้องอืดเนี่ยแสดงว่าธาตุไฟเขาอ่อนมันก็เลยการระบบเผาผลาญมันก็เลยอ่อนไปด้วยทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อเมื่อเห็นกายก็จะเห็นเวทนาเวทนามีเวทนากายและเวทนาใจแต่เวทนาใจนั้นมี3สภาวะที่เห็นได้ชัดเราเห็นกันอยู่ตลอดเวลาคือเวลาผัสสะมากระทบเกิดทุกขเวทนาคือใจเศร้าหมองเรียกว่าทุกขเวทนาทางใจ 2. สุขเวทนาคือจิตมันปรุงแต่งให้เกิดสุขเรียกว่าสุขเวทนา 3. เฉยเรียกว่าอุเบกขาเวทนาเวทนามี3สภาวะแต่มันก็มาจากการที่จิตจดจ่อต่อเนื่องอยู่ที่ฐานกายจึงเห็นเวทนากายบ้างเวทนาใจบ้างถ้าเห็นเวทนากายอยู่เนืองๆคือมันเกิดดับอยู่เนืองๆเห็นเวทนาของใจอยู่เนืองๆแล้วเจ้าตัวก็ยอมรับได้ว่าจิตนี้ไม่เที่ยงกายนี้ไม่เที่ยง
เรียกว่าพระโสดาบันคือรู้ทันเหตุที่เกิดขึ้นทางใจและโยนิโสสอนใจได้ชื่อว่ามีดวงตาเห็นธรรมแต่ถ้าเห็นแล้วไม่โยนิโสล่ะก็ยังไม่ใช่พระโสดาบันเพราะเจ้าตัวยังไม่ได้เอาปัญญาไปอบรมใจคือไม่ได้โยนิโสก็ไม่ใช่พระโสดาบันเพราะมันยังเป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นคือสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้แต่ก็ยึดมั่นไว้อันนี้ยังเป็นอุปทานอยู่แต่ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ยอมรับแล้วก็เห็นมันดับได้นี้คือพระโสดาบันเพราะพระโสดาบันนั้นโยนิโสเป็นวสีแต่ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่โยนิโสเขาเรียกว่าความเพียรยังย่อหย่อนอยู่เมื่อเห็นเวทนากายบ้างจิตบ้างเห็นจิตที่ส่งออกไปรับผัสสะที่มากระทบแต่เมื่อจิตกำลังส่งออกไปแล้วรู้เท่าทันเราก็ดึงกลับมาและเห็นมันดับได้คือเห็นการปรุงแต่งของจิตที่มันส่งออกไปแล้วเรารู้ทันก็ดึงกลับมาเช่นเวลาลูกเดินเนี่ยสติลูกจะดีมันจะเห็นความคิดไวมากหมายความว่ามันไม่ทันได้คิดน่ะมันรู้แล้วว่าจิตส่งไปตอนไหนแต่ธรรมานุปัสสนาคือเห็นตอนที่มันดับไปแล้วแล้วใจยอมรับว่าจิตนี้ไม่เที่ยงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาหากเราระลึกเท่าทันอย่างนี้พระพุทธองค์กล่าวว่าถ้ามีความเพียรดีวาสนาบารมีสั่งสมมามากแล้ว7วันก็บรรลุธรรมได้เหมือนกับท่านโลสกะท่านแม้จะเกิดในตระกูลขอทานแต่ท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้เพราะอะไรเพราะท่านเจริญสติปัฏฐาน4คือมีสติสำรวมระวังใจสำรวมระวังวาจาไม่จับจ้วงล่วงเกินใครคือนอกจากใจแล้วก็วาจาในขณะเดียวกันก็โยนิโสด้วยคือถ้าเราไม่โยนิโสมันก็เห็นสักแต่ว่าเห็นแต่ว่ามันก็ยังยึดไว้ไงแต่ถ้าหากว่าเห็นแล้วเรายอมรับและเห็นใจมันจางคายลงนั้นเรียกว่าเห็นการเกิดดับอยู่เนืองๆมันก็ตัดอุปาทานนั่นเองถ้าตัดอุปาทานได้ภพชาติใหม่เราก็ไม่มีพระอรหันต์นั้นไม่มีอดีตไม่มีอนาคตท่านอยู่แค่ปัจจุบันจริงๆแต่ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่มันก็อดีตลึกเหลือเกินอนาคตก็ยาวไกลเหลือเกินเพราะว่ามันสร้างเหตุอยู่ตลอดเวลาเราการปรุงแต่งของเรามันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาธรรมชาติของจิตนั้นแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ดับไปหากเราโยนิโสให้เป็นวสีจิตเราก็จะอิสระจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงเพราะฉะนั้นการที่เมื่อพระองค์ได้ทรงโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้สำเร็จพระองค์ก็ทรงให้แต่ละองค์เนี่ยไปทั้ง4ทิศพระสารีบุตรเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมเพราะได้กัลยาณมิตรนะคือพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะเนี่ยเขาบอกพระสารีบุตรเนี่ยไปเจอพระอัสสชิที่เป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้ง5เห็นศีลาจารวัดแล้วเกิดความเลื่อมใสตอนนั้นพระสารีบุตรเป็นฤาษีนะท่านเป็นฤาษีท่านออกบวชเป็นฤาษีแล้วมีบริวาร500แล้วก็เพื่อนพระโมคคัลลานะก็มีฐานะคือทั้งสองเนี่ยมีฐานะทั้งคู่เป็นลูกผู้มีอันจะกินทั้งคู่แต่เพราะเคยผูกพันกันมาหลายภพหลายชาติต่างฝ่ายต่างก็เกื้อหนุนเกื้อกูลกันมาเนืองๆหลายร้อยชาติจนตอนที่ท่านออกบวชทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงตัดสินใจกันแยกคนละฝั่งเพราะว่ามีบริวารเยอะไงก็ปรารภว่า
หากผู้ใดได้รู้ธรรมเข้าใจในธรรมอันใดก่อนให้ช่วยมาบอกอีกฝ่ายหนึ่งด้วยทีนี้พระสารีบุตรเนี่ยไปพบพระอัสสชิผู้เป็นหนึ่งในห้าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเห็นศีลาจารวัดเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเลยเข้าไปถามอาจารย์ของท่านคือใครถามอาจารย์พระอัสสชิก็พูดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งยังไม่มีชื่อเสียงไงตอนแรกๆแล้วพระอัสสชิก็ปาลบธรรมแค่ไม่กี่คำหรอกพระสารีบุตรก็คือเปรียบเหมือนดอกบัวที่พร้อมบานแล้วอะก็เลยได้มีศรัทธาดวงตาเห็นธรรมแล้วก็เลยไปหาพระโมคคัลลานะชวนให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรเนี่ยไปชวนพระโมคคัลลานะให้ไปหาพระพุทธเจ้าด้วยกันแต่พระโมคคัลลานะทำความเพียรเจ็ดราตรีสำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนพระโมคพระสารีบุตรนี่ต้องบรรเพ็ญปฏิบัติถึง15ราตรีเพราะว่าปัญญาเยอะไปหน่อยมัวแต่สงสัยมันก็เลยไม่จางคลายไงแต่ถ้าตามหลักวิชานี่ก็ผู้มีปัญญามากมันจะบรรลุช้ากว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันจะไม่ค่อยได้ปัจจุบันเท่าไหร่ไงมัวแต่เพลินอยู่กับความคิดไงแต่ได้บุญบารมีที่สั่งสมมามากอย่างไรเสียก็ต้องได้บรรลุธรรมเขาก็เลยบอกว่าพระโมคคัลลานะท่านสงสัยน้อยเลยบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนพระสารีบุตรแต่นั่นก็เป็นเรื่องของการสั่งสมบารมีของตัวบุคคลก็ยังไปไม่ถึงพระเจ้าพิมพิสารอีกนั่นเนี่ยนะวกมาพูดถึงพระพุทธองค์เนี่ยเมื่อโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแล้วพระองค์ก็ให้ทั้งห้าท่านเนี่ยแยกย้ายกันไปเผยแผ่ธรรมแล้วพระองค์ก็มุ่งไปที่พระเจ้าพิมพิสารพอไปถึงนี่ทหารมหาเล็กก็ไปรายงานพระเจ้าพิมพิสารว่ามีสัมมนะที่พระองค์นิมนต์ไว้มาหาพระเจ้าพิมพิสารก็ยังงงๆแต่พอไปถึงก็เกิดปิติแล้วก็นิมนต์สนทนาธรรมแล้วก็เกิดอารมณ์ปิติปาปื้มกลับไปสู่พระราชวังคืนนั้นเองพระเจ้าพิมพิสารก็ตกใจตื่นในตอนดึกเพราะว่าได้ยินเสียงเปรตร้องโหยหวนพระเจ้าพิมพิสารนอนไม่ได้รีบไปหาพระพุทธเจ้าขอเข้าเฝ้าในยามวิกาลเลยพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้เข้ามาพระเจ้าพิมพิสารก็กล่าวว่าข้าพระเจ้านอนไม่หลับข้าพระเจ้าเห็นเปรตก็คือหมายความว่าตอนนั้นไม่ใช้คำว่าเปรตนะมันเป็นภาษาบาลีเอาเป็นว่าแม่แปลเป็นว่าเห็นเปรตแล้วกันนะรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไปหวีดร้องน่ากลัวเหลือเกินพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็เลยทรงนั่งเข้าฌานและเพ่งกระแสจิตดูก็เห็นว่าเปรตเหล่านี้เป็นบริวารของพระเจ้าพิมพิสารจากครั้งในอดีตตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์แรกของพระธรกัปนี้ก็คือพระพุทธเจ้าเราเนี่ยปัจจุบันนี้องค์ที่4ใช่ไหมทีนี้ย้อนไปคือองค์ที่1ในยุคนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในพระราชวังด้วยบารมีที่บรรเพ็ญมามากก็ไม่ลำบากไงลูกคือคนที่จะไปปฏิบัติธรรมแล้วต้องไปที่ลำบากกันดารอดๆอยากๆนอนกลางแดดกินกลางทรายอันนี้คือเขาทำทานมาน้อยก็ต้องไปแบบนั้นคือกรรมมันพาไปแต่พระพุทธเจ้าองค์แรกองค์ที่หนึ่งเนี่ยท่านสั่งสมบารมีมามากเพราะนั้นท่านจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าในขณะที่อยู่ในพระราชวังผู้เป็นพระราชบิดาเนี่ย
ก็มีความเลื่อมใสศรัทธาแต่เพราะยังไม่เข้าใจในการแบ่งปันโอกาสให้ผู้อื่นคือพระราชาเนี่ยมีพระโอรสเนี่ยอีก7พระองค์ซึ่งถ้าเปรียบว่าท่านน่ะพระราชาเนี่ยเป็นจักรพรรดิแล้วก็ให้พระโอรสทั้ง7เนี่ยออกไปคุมหัวเมืองต่างๆแล้วตนเนี่ยก็ดูแลอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าจนกระทั่งคือเจ้าชายทั้ง7เนี่ยก็ศรัทธาอยากจะให้พระพุทธเจ้าเนี่ยไปโปรดเมืองหัวเมืองที่ตัวเองดูแลแล้วก็อยากจะอุปถัมภ์อุปถัมภ์ไงก็เลยมาขอพระบิดาว่านิมนต์พระพุทธเจ้าคือเสด็จพี่ไปโปรดหัวเมืองต่างๆหัวเมืองละ3เดือนเสด็จพ่อไม่ให้ห่วงทั้ง7ก็เลยปรึกษากันออกวางแผนเขียนสารขึ้นมาว่าถ้าเสด็จพ่อไม่ยอมให้พระพุทธเจ้าไปโปรดหัวเมืองต่างๆที่พวกข้าพเจ้าปกครองข้าพเจ้าจะรวมหัวกันตีเมืองเสด็จพ่อคือขู่อ่ะขู่อ่ะเสด็จพ่อเลยกลัวต้องยอมยอมปล่อยพระพุทธเจ้าออกไปโปรดหัวเมืองต่างๆทั้ง7และ1ใน7นั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเราองค์เนี้ยเป็นเจ้าชาย1ใน7และก็มีพอพระพุทธเจ้าไปเสด็จไปพร้อมเหล่าสาวกใช่ไหมก็แต่งตั้นให้นายเขาเรียกว่านายบุญก็แล้วกันก็คือหัวหน้าโรงทานให้เป็นคนรับผิดชอบดูแลเรื่องอาหารจัดการทีนี้ด้วยความที่ว่าบางคนน่ะทำไปก็บ่นไปเมื่อสิ้นอายุไขก็ไปเป็นเปรตที่มีลูกไฟบางคนทำไปเอาแต่ของดีๆเนี่ยแอบกลับไปให้ลูกผัวเมียตัวเองเอาของไม่ดีจัดถวายทานแต่บางคนนั้นทำไปก็ปิติป่าปื้มใจคือเขาปิติป่าปื้มอ่ะเหนื่อยก็เหนื่อยแต่เขาก็มีความสุขบุคคลเหล่านี้รวมทั้งหัวหน้าเมื่อสิ้นอายุไขไปเสวยที่พยาสมบัติอยู่ที่เทวโลกเสวยสมบัติอยู่ถึง3พุทธทันดรน่ะแต่เปรตเหล่านี้ก็ไปทรมานอยู่ถึง3พุทธทันดรเพราะเมื่อพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งสิ้นไปแล้วเปรตเหล่านี้เห็นเพื่อนเปรตหายไปก็พอจะเดาได้ว่ามีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อีกแล้วแน่ๆเลยพากันไปเข้าเฝ้าแล้วถามพระพุทธเจ้าองค์ที่สองว่าเมื่อไหร่ข้าพเจ้าจะได้หลุดพ้นจากอัตภาพนี้พระพุทธเจ้าองค์ที่สองก็บอกว่าจงรอไปก่อนเถิดบัดนี้นายบุญของเธอยังไม่มาเกิดยังเสวยทิพยสมบัติอยู่ที่เทวโลกไปหลั่นล้าอยู่ข้างบนพวกที่ทำแล้วมีปิติใช่ไหมเหมือนเวลาพวกเราบรรเพ็ญกันไปเลี้ยงโรงทานเนาะเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุขทีนี้เปรตเหล่านั้นก็เหมือนกับว่าต้องรอคอยไปก่อนจนกระทั่งพระพุทธเจ้าองค์ที่สามมาตรัสรู้เปรตเหล่านั้นก็รู้สัญญาณว่าบัดนี้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อีกแล้วจึงพากันไปเข้าเฝ้าแล้วก็ถามพระพุทธเจ้าองค์ที่สามว่าเมื่อไหร่ข้าพเจ้าจะได้หมดกรรมพระพุทธเจ้าองค์ที่สามก็กล่าวว่าดูก่อนเธอทั้งหลายคือเปรตทั้งหลายจงรอพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่จะมาตรัสรู้ในครั้งกันนั้นแลนายบุญของท่านจะมาเกิดในโลกมนุษย์และจะได้เป็นกษัตริย์
จะได้เป็นผู้อุปถากอุปถัมภ์พระพุทธศาสนานามว่าพระเจ้าพิมพิสารและครั้งกันนั้นคือเจ้าชายองค์ที่เขารู้จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่เปรตเหล่านั้นพอได้ฟังก็ปลื้มปิติดุจดังว่าพรุ่งนี้เขาจะได้รับการประกันตัวนั่นเองเมื่อถึงเวลาวันละพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระเจ้าพิมพิสารได้ฟังธรรมแล้วเกิดปิติก็ไม่ได้นึกถึงอะไรคือไม่ได้แผ่เมตตาแผ่บุญกุศลเปรตเหล่านั้นเลยเสียใจร้องโหยหวนพอพระเจ้าพิมพิสารรู้อย่างนั้นก็ด้วยความเมตตาปรารถนาที่จะช่วยเหลือเปรตเหล่านั้นข้าพระเจ้าจะต้องทำอย่างไรเล่าพระเจ้าข้าจะช่วยเหลือเปรตเหล่านั้นได้เพราะว่าเป็นบริวารของตนเองโดยเฉพาะไงพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าให้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยสร้างโรงเหมือนกับว่าทำเป็นเพิงให้นิมนต์หมู่สงฆ์น่ะมานั่งรับฉันน่ะเพื่อจะให้เปรตเหล่านั้นน่ะได้มีวิมานไงเหมือนพี่นิพาพี่ชูศักดิ์เป็นเจ้าภาพให้หมู่สงฆ์เกือบ300กว่ารูปได้ไปนั่งทำความเพียร12วันวิมานลอยฟ้าแต่พวกเราก็มีส่วนได้นะคือให้พวกเราที่ร่วมบุญกันเนี่ยได้มีส่วนได้เป็นเจ้าภาพเต็นท์ทั้งเต็นท์ปฏิบัติปรัมภิธีเต็นท์นอนแล้วก็เต็นท์โรงทานทีนี้แล้วก็ให้ทำอาหารหวานคาวจะได้ให้เปรตเหล่านั้นน่ะได้มีอาหารแล้วก็ผิวพรรณเนี่ยก็จะปรากฏเปล่งปลั่งขึ้นมาเองได้บุญที่ให้อาหารแด่สมณะชีพามคือการให้เลือดเนื้อชีวิต 3. ให้ถวายผ้าถวายผ้าบางสกุลน่ะสมัยก่อนก็จะไม่มีผ้าไตรจีวรสำเร็จรูปแบบนี้หรอกเดี๋ยวนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องของยุคนี้เป็นยุคของเทวดาทำอะไรง่ายขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้เปรตเหล่านั้นมีผ้านุ่งห่มพอพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้พระเจ้าพิมพิสารก็รีบกลับสู่เมืองแล้วก็เรียกประชุมด่วนสั่งขุนคลังเบิกผ้าสั่งฝ่ายอาหารเตรียมเรื่องอาหารและฝ่ายโยธาไปเตรียมทำปรัมภิธีให้เสร็จภายในวันรุ่งขึ้นใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงเนาะเรียกว่าเนรมิตกันเลยอ่ะแล้วพอถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าพากล่าวถวายเป็นสังฆทานดังนั้นทำไมแม่ถึงเน้นให้ถวายสังฆทานเพราะมันมีอานิสงส์มากพระพุทธองค์กล่าวว่าถ้าทำทานกับเราคถาคตแค่องค์เดียวอานิสงส์ก็ยังน้อยกว่าให้ทานกับสงฆ์แม้จะสมมุติที่ยังไม่มีคุณธรรมเลยแต่5รูปขึ้นไปเสมือนหนึ่งเธอได้ถวายเป็นสังฆทานและสังฆทานนี้เสมือนหนึ่งถวายทานกับพระพุทธเจ้าเนี่ย100ครั้งก็เพราะว่าพระพุทธองค์กล่าวว่าเพราะการถวายสังฆทานนั้นมันต้องอาศัยหมู่สงฆ์และเจ้าภาพต้องไม่เจาะจงสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งถึงจะเป็นสังฆทานนะลูกถ้าลูกก็เจาะจงว่าจะต้องเป็นองค์นี้นะไม่ใช่สังฆทานเพราะสังฆทานจริงๆแล้วต้องไม่เจาะจงส่งรูปใดรูปหนึ่งเพียงแต่ว่าในบางครั้งเราก็จำเป็นต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันเนาะแต่ในขณะเดียวกันเมื่อพระพุทธเจ้าได้รับทักษิณาทานแล้วคือก็กล่าวยถาและให้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเปรตทั้งหลายบริวารของข้าพเจ้าทั้งหลายเปรตเหล่านั้นได้รับการปลดปล่อยและจุติเปลี่ยนจากอัตภาพของเปรตไปเป็นเทพธิดาบ้างเทพอัปสรบ้างคือเหมือนกับว่าส่วนบุญที่ทำมันก็ได้แต่ว่าแรงกรรมมันแรงกว่าเลยไปเกิดเป็นเปรตก่อนก็เรียกว่าไปเสวยกรรมก่อนไงเสวยกรรมก่อนจนกระทั่ง
กดึกอีกก็แหละเจ้าพิมพิสารนอนกำลังหลับหลับเคิมเคิมก็เห็นวิมานลอยมาสุดลูกหูลูกตาพร้อมทั้งบรรดาที่ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรก็เป็นลักษณะของเทพบุตรที่เป็นเทวดาผู้หญิงเทพอัปสรก็เป็นลักษณะของเทพอัปสรเหาะลอยมารอบร้อมทำให้ตนนั้นปิติปราปลื้มรุ่งเช้ามาก็มาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังแหมฝันดีมากเลยพระพุทธองค์ก็ทรงแย้มพระโอษฐ์ว่าเปรตเหล่านั้นได้หลุดจากอัตภาพของเปรตเพราะเขาได้มีความปิติยินดีในทานที่พระองค์ได้แผ่ให้เช่นเดียวกันกับลูกได้มาถวายทานปกติพวกพระราชาเศรษฐีทั้งหลายเขามักจะถวายทาน7วัน7คืนกันพี่นิพพามานี่ก็มักจะ7วันประจำแต่ก่อนนี้แม่ก็ไม่คิดอะไรนะคิดว่าเออเราถวายเราก็ถวายไปเรื่อยๆวันไหนไม่มีเราก็เลือกนี่พี่นิพพานี่เป็นแรงบันดาลใจแม่ตอนหลังก็คือเอ๊ะทำไมพี่นิพพาจองเอาแต่วันพระแม่ก็เลยพิจารณาเอ้ยในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์บอกว่าถ้าถวายทานกับถวายทานวันพระเนี่ยได้บุญมากเพราะว่าเปรตทั้งหลายเขาได้รับส่วนบุญแม่เลยเปลี่ยนเอาวันพระบ้าง ตอนนี้เลยจอง4วันเดือนนึงมันมี4วันเดือนนี้ก็พี่มาลินีก็เป็นสปอนเซอร์ให้แม่ทุกวันพระนะเดือนนี้แล้วก็เดือนที่แล้วทำมา4เดือนแล้วทำตามมา4เดือนแล้วเอาทุกวันพระเพราะว่าวันธรรมดาไม่เป็นไรหรอกเราได้ทุกวันอยู่แล้วเพราะเราเป็นหัวหน้าแต่เราก็มีบริวารแล้วก็มีผู้อุปถัมภ์ใช่ไหมเพราะนั้นแม่จำเป็นที่จะต้องให้เขาได้มีส่วนได้บารมีด้วยก็เลยเลือกเอาวันพระทั้งที่บางทีเขาก็แซวนะเนี่ยแม่วันพระนะมันเยอะแล้วไปเอาวันธรรมดาที่ไม่มีเป็นไรหรอกป้าเพนก็ชอบเอาวันธรรมดาปกติมันว่างแม่เลยเอาวันพระนะเอาไว้ก่อนเลยยึดวันพระไว้ตอนนี้เลยกลายเป็นทั้งคณะพระสงฆ์ก็วันพระเลยกลายเป็นเจ้าภาพหลักเนี่ยทุกวันพระเนี่ยคณะพระสงฆ์พี่จูศักดิ์พี่นิพาแม่ชีนัดแม่เพ็ญคุณมาลินีมกราวิลมสปอนเซอร์หลักทุกวันพระคือต้องบอกว่าคือแม่ก็เชื่อนะว่าทุกวันพระเนี่ยไฟนรกจะมอดดับเพราะเจ้าหน้าที่จะขึ้นมาฟังธรรมบางก็มาเยี่ยมญาติเจ้าหน้าที่ยมบาลเจ้ายมทูตที่ดูแลข้องคุมขังแต่แดนต่างๆอ่ะนะพวกสัตว์นรกก็จะได้ฟังธรรมทุกวันพระจะพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวโยมจะแหมวันธรรมดาไม่ทำเดี๋ยวพระจะไม่มีฉันนะลูกนะก็เอาเป็นว่าก็ถ้าเราไม่เหนื่อยก็ทำไปแต่ถ้าวันไหนวันพระต้องตั้งจิตให้มั่นว่าพรุ่งนี้ปล่อยวางไม่ได้ถ้าตายแล้วแล้วกันถ้าไม่ตายต้องลุกขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระอรัตนาศีลก่อนนะลูกศีล5ก็ยังดีแล้วก็ถวายทานแม้น้ำขวดเดียวแต่ลูกไม่ได้เจาะจงว่าจะถวายสงรูปใดรูปหนึ่งลูกซื้อน้ำสัก6ขวดตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นสังฆทานแล้วองค์ไหนมาใส่องค์นั้นอย่างนี้ก็เป็นสังฆทานนะเพราะว่าสังฆทานจริงๆไม่ใช่ว่าต้องมีผ้าสบงต้องมีถังสีเหลืองแล้วก็นู่นนี่นั่นไม่ใช่สังฆทานคือหมายความว่าสงห้ารูปขึ้นไปที่ไม่เจาะจงสงรูปใดรูปหนึ่งจะถวายอะไรก็ได้ที่ไม่ได้เจาะจงสงรูปใดรูปหนึ่งก็เป็นสังฆทานนะลูกนะเพราะนั้นมันเกินเวลาไปแล้วขอขมาลาโทษก็เอาเป็นว่าแม้มันจะนอกเรื่องไปนิดแต่ก็ยังอยู่ในเรื่องของหลักธรรมนะลูกนะสาระที่ควรรู้ทุกท่านได้รู้ก็ขอให้แจ้งยิ่งยื่นขึ้นไปบุญนี้หากมีอานิสงส์มากสักเท่าใดขอให้บุญนี้จงไปถึงผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าทุกชาติเทอญ